สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Password อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับ Password นะครับไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปนึงนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็ให้ผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆหลายคนนะฮะให้ความสนใจกับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับเนื่องจากในเดือนนี้เนี่ยผมนะครับจะทำเป็นเดือนแห่งสายฟรีนั่นเองนะครับก็เลยหยิบแพลตฟอร์มนี้นะครับขึ้นมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับแพลตฟอร์ม Password นี้นะครับผมก็ทำอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดพักไม่ได้หายไปไหนนะครับที่ไม่ทำคลิปเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็ยังทำ Password อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า Password คืออะไร Password นี่หาเงินได้ยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Password นี้กันเลยนะครับ Password นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนวคลิกโฆษณานั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับเราเนี่ยเข้ามาคลิกๆในตัวเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินกับ Password นี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยผ่านพวกเว็บคลิกโฆษณามาเนี่ยก็จะเข้าใจกันดีนะครับว่าเฮ้ยเว็บคลิกโฆษณาเนี่ยมันได้เงินทีนึงน่ะได้น้อยมากนะประมาณ 0.001 ดอลลาร์ต่อคลิกอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเนี่ยได้น้อยกว่า 0.001 ดอลลาร์อีกนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆนะครับลบภาพเหล่านั้นออกก่อนนะครับสำหรับในเพจเวิร์ดนี้นะครับคลิก1คลิกเนี่ยเรามีโอกาสได้รับรายได้ไม่จำกัดหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมันคลิกนึงมันได้แบบเยอะเลยเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับในเพจเวิร์ดนี้นะครับเวลาเราคลิกโฆษณาของเขาทีหนึ่งนะครับเราเนี่ยมีโอกาสได้รับนะครับเป็นดอลลาร์แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะอย่างตัวอย่างโฆษณานี้นะครับเขาก็จะให้มา10ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับซึ่งโฆษณาที่เป็นเงินตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับมากหรือว่าจะได้รับน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับได้ทำการเก็บสะสมคะแนนในตัวเว็บไซต์นี้ได้มากหรือน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับซึ่งในเพจเวิร์ดนี้นะครับการที่เราเนี่ยจะทำการคลิกโฆษณาที่เป็นเงินแบบนี้ได้นะครับเราเนี่ยจะต้องมีคะแนนก่อนนะครับซึ่งคะแนนในเว็บไซต์นี้นะครับเขาเรียกว่าบัฟนะครับย่อมาจากคำว่าโบนัสแอดพอยต์คำนี้นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆ 2,000 บัฟนะครับที่เราเก็บได้เราเนี่ยสามารถที่จะให้ระบบนะครับมันแปลงมาเป็นโฆษณาที่มีมูลค่าเป็นเงินจำนวน1ดอลลาร์ให้กับเราได้นั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือยิ่งเราเก็บสะสมบัฟในเว็บไซต์นี้ได้เยอะนะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินจากเว็บไซต์นี้ได้เยอะตามนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเทคนิคนะครับในการเก็บบัฟด้วยนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยจะทำยังไงนะครับเราถึงจะได้บัฟเยอะๆนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราก็อยากจะเห็นวิธีการทำเงินนะครับจากเจ้าตัวเว็บไซต์ Password นี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินจากเว็บไซต์นี้แบบละเอียดเลยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ฟังที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยคงนึกภาพไม่ออกแน่ๆนะครับว่าเฮ้ยเว็บคลิกโฆษณาเนี่ยมันมีคะแนนมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงเนี่ยแล้วมันจะทำเงินแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงจะนึกภาพมันไม่ออกกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแบบสดๆเลยนะครับว่ามันทำยังไงนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอทำการล็อกอินเข้าสู่ Password ก่อนเลยนะครับสำหรับใน Password นี้นะครับสมัครฟรีนะครับขอบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า Password สมัครฟรีนะครับไม่มีการลงทุนอะไรสักบาทนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าสมัครฟรีนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำแบบลงทุนนะครับทำแบบฟรีก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วนะครับจะทำแบบลงทุนให้เสียเวลาทำไมนะครับเพราะว่าแบบฟรีนี้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันทำเงินได้เยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมนะครับจะทำการล็อกอินก่อนเลยนะครับซึ่งในการล็อกอินตรงนี้นะครับผมให้ทิกเพื่อนๆไว้ก่อนอย่างนึงนะครับให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้ครับนี่นะฮะตรงคำว่า Can see captcha ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปตรงที่คำนี้ก่อนเลยนะครับถามว่าทำไมเราต้องกดเข้าไปนะครับอ่ะเหตุผลแรกเลยนะครับเพื่อให้แคปชาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแคปชาของทางเว็บไซต์แบบนี้นะครับซึ่งมันจะคลิกง่ายกว่านะครับที่เป็นแคปชาจากทาง Google นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าแคปชาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นให้ติ๊กถูกแบบของ Google ถูกต้องไหมฮะซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันทำยากกว่าแบบนี้นะครับซึ่งแคปชาตรงนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่คลิกตามที่เขาบอกนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้คลิกที่คลาวนะครับคลาวก็คือก้อนเมฆนั่นเองนะครับก็คลิกไปที่ก้อนเมฆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กรอกอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปได้แล้วนะ
ครับอ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอล็อกอินก่อนเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้าสู่ระบบสมาชิกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครล็อกอินครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้นะครับก็ให้กดสกิปตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับดูคลิปผมแล้วก็ทำความเข้าใจก็พอนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูรายได้ของผมในเพจเวิร์ดนี้กันก่อนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตจากตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเป็น3ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับอ่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เคยทำพวกเว็บคลิกโฆษณามาก่อนน่าจะเข้าใจกราฟพวกนี้ดีนะครับมันก็คือกราฟที่รายงานผลรายได้ของเราในแต่ละวันนั่นเองนะครับอ่ะก็อย่างนี้เลยนะครับวันที่25ของเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนที่9นั่นเองนะครับผมทำเงินไปนะครับในวันนั้นเนี่ยผมทำไป3ดอลลาร์กับอีก28เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะวันต่อมาก็คือวันที่26นะครับก็ทำไปอีก3ดอลลาร์กับอีก80เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะนี่นะฮะซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยผมทำเงินจากเว็บนี้เนี่ยได้เป็นดอลลาร์เลยนะครับไม่ใช่แบบทำได้ 0.001 ดอลลาร์ 0.002 ดอลลาร์นะครับทำได้เป็นตัวเลขดอลลาร์เต็มๆเลยนะครับอ่ะซึ่งสำหรับในเว็บเพจเวิร์ดนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าใครที่ติดภาพพวกงานคลิกโฆษณาเก่าๆมานะครับให้เพื่อนๆลบภาพเหล่านั้นออกนะครับแล้วมาเปิดใจเรียนรู้เกี่ยวกับตัวของเพจเวิร์ดนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำงานกับเว็บเพจเวิร์ดนี้กันเลยนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปทำเงินกับเขานะครับเราก็ต้องเข้าใจวิธีการทำงานก่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับบัฟตรงนี้ของเพื่อนๆนะครับจะยังเป็นศูนย์อยู่นะครับบัฟตรงนี้เนี่ยก็คือคะแนนนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแลกมาเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะหาบัฟตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาบัฟตรงนี้เนี่ยมาแลกเป็นเงินนะครับให้เราเนี่ยคลิกที่เพจแอดตรงนี้นะครับที่รูปลูกตาตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับสำหรับวิธีเก็บสะสมบัฟนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับ1ก็คือการเก็บสะสมนะครับจากรีวาร์ดรายวันนะครับหรือก็คือรางวัลรายวันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เรากดรับบัฟทุกวันนะครับวันละประมาณ50บัฟนะครับเสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างนะครับถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะครับด้านล่างของโฆษณาที่เป็นเงินตรงนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาใหม่มันจะยังไม่มีโฆษณาที่เป็นเงินแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็เลยมีโฆษณาที่เป็นเงินแบบนี้โผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีโฆษณาเหมือนกันนะครับแต่โฆษณานั้นมันจะไม่ได้เป็นดอลลาร์แบบนี้นะครับมันจะเขียนว่า15บัฟนะครับ12บัฟหรือว่า10บัฟ14บัฟ15บัฟอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโฆษณาพวกนั้นนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับบัฟตามที่เขากำหนดไว้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการกดรับบัฟพวกนั้นไปหมดแล้วนะครับผมก็จะสาธิตจากการกดโฆษณาพวกนี้แทนละกันนะครับเป็นสาธิตการรับบัฟนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วเห็นโฆษณาที่เป็นบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเก็บบัฟนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ View Bonus Ad ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นข้อความ3บรรทัดนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกด copy ด้านหลังนี้ทั้ง3อันนะครับให้มันเปลี่ยนจากกระบาดสีแดงนะครับเป็นติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาคลิกที่ proceed ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการแสดงหน้าตัวโฆษณาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีตัวแคปชั่นตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆกดนะครับซึ่งแคปชั่นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนล็อกอินนะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ทำการกดแคนซีลแคปชั่นนะครับเหมือนที่ผมกดให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆ เนี่ยจะไม่ได้รับแคปชั่นจากทางเว็บไซต์แบบที่ผมได้รับตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะได้แคปชั่นที่มันง่ายแบบนี้นะครับตอนที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับอย่าลืมกดแคนซีลแคปชั่นแบบที่ผมกดไปด้วยนะครับอ่ะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกให้เราคลิกเต็นท์นะครับอ่ะก็คลิกที่เต็นท์นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดคอนเฟิร์มแคปชั่นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการนับถอยหลังนะครับแล้วมันก็จะแสดงปุ่มคอนเฟิร์มขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์มเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด close video นะครับอ่ะเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการรับบัฟเสร็จแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ทำการกด view another ad ได้เลยนะครับซึ่งโฆษณาที่เป็นบัฟนะครับที่เรากดไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วโฆษณาที่อยู่ถัดไปเนี่ยมันก็จะเลื่อนมาแทนที่โฆษณาที่เรากดรับบัฟไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆกดให้หมดเลยนะครับโฆษณาที่เป็นบัฟเนี่ยมันสำคัญนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับโฆษณาที่เป็นบัฟนี้นะครับอย่าลืมกดให้หมดเลยนะครับอ่ะก็คราวนี้นะครับสมมติว่าเรามีบัฟแล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับตอนที่เราเก็บสะสมบัฟนะครับมันจะยังไม่ได้เยอะแบบที่ผมมีตรงนี้นะครับช่วงที่เราเก็บแรกๆเราเนี่ยอาจจะได้วันละ100บัฟวันละ200บัฟสูงสุดเนี่ยก็อาจจะวันละประมาณ300บัฟนะครับซึ่งวิธีการนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบัฟเร็วๆนะครับมีวิธีการนึงนะครับก็คือ
เวลาที่เรามีบัฟนะครับแล้วทางระบบเนี่ยมันได้ทำการหักบัฟของเราไปนะครับไม่ว่าจะหักไปเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันเนี่ยจะทำการเอาบัฟของเรานะครับมาแปลงเป็นโฆษณาที่เป็นเงินแบบนี้ให้เรากดนั่นเองนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการกดโฆษณาที่เป็นเงินพวกนี้ให้หมดเลยนะครับอ่ะถามว่าทำไมต้องกดให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะเอาเงินนี้นะครับที่เราได้รับนี้นะครับเอาไปซื้อหุ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหุ้นที่ได้นะครับไปขายเป็นบัฟอีกทีนึงนั่นเองนะครับอ่ะพูดมันอาจจะงงนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะครับอ่ะนี่นะฮะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมนะครับได้ทำการกดรับบัฟเสร็จแล้วนะครับแล้วระบบนะครับมันได้ทำการแปลงบัฟนะครับมาเป็นโฆษณาที่เป็นเงินแบบนี้ให้ผมคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทำการคลิกเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้สมมติว่าผมมีเงินอยู่ระดับนึงแล้วพอที่จะซื้อหุ้นแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่อีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับหรือว่าจะมาคลิกที่โฆษณาแบบนี้ก็ได้นะครับโฆษณาที่มันเขียนว่า My Traffic Value นะครับแถบสีเหลืองๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าที่เว็บไซต์ My Traffic Value ตรงๆเลยก็ได้นะครับถามว่าทำไมเราต้องเข้าเว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ My Traffic Value นี้นะครับเป็นเว็บไซต์พี่น้องกับทาง Petword นั่นเองนะครับซึ่ง Petword กับ My Traffic Value เนี่ยมีเจ้าของเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีบัฟนะครับหรือว่ามีเงินที่อยู่ในตัวของ Petword นี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเงินที่อยู่ใน Petword นี้นะครับเอามาซื้อขายหุ้นในตัวของเว็บไซต์ My Traffic Value นี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็หุ้นที่เราซื้อได้จากใน My Traffic Value นี้นะครับเอาขายเป็นบัฟนะครับแล้วให้ My Traffic Value นั้นนะครับส่งบัฟกลับมาที่เว็บไซต์ Petword นี้ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการซื้อหุ้นนะครับหรือว่าวิธีการขายหุ้นเนี่ยที่ทำให้เราได้บัฟมากขึ้นเนี่ยทำยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆมาที่เว็บไซต์ My Traffic Value นะครับแล้วก็กดล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ Cancel Captcha ตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการดึงแคปชั่นจากทางตัวของเว็บไซต์ My Traffic Value เนี่ยมาให้เราใช้ในการล็อกอินนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อมันได้ทำการแสดงแคปชั่นขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราคลิกนะครับตามที่มันบอกให้เราคลิกได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับให้เราคลิกแทงค์นะครับหรือว่ารถถังนั่นเองนะครับก็คลิกที่รถถังนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งใน My Traffic Value นี้นะครับเราสามารถที่จะใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านในการล็อกอินเข้าสู่ Password นี้นะครับในการล็อกอินเข้ามาใน My Traffic Value นี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน My Traffic Value นี้เราไม่ต้องสมัครใหม่นะครับเราเอาอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราใช้ในการล็อกอินเข้า Password นะครับเอามาใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ My Traffic Value นี้ได้เลยนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการล็อกอินเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการล็อกอินเข้ามาสู่ในตัวของ My Traffic Value แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการซื้อหุ้นนะครับให้เรามาที่เมนู Invest ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่เมนูนี้ครับ Loyalty Position นะครับตรงนี้นะครับให้ทำการกด Invest Now ได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางสำหรับซื้อขายหุ้นนั่นเองนะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นการซื้อหุ้นนะครับโดยที่ใช้เงินที่เป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็คือการขายหุ้นนะครับซึ่งจะขายเป็นเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็คือการขายและการซื้อหุ้นนะครับในรูปแบบของตัวบัฟนั่นเองนะครับหรือว่าใช้คะแนนที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับในการซื้อขายหุ้นนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งวิธีการที่เราจะหาบัฟให้ได้เยอะๆนะครับจากการที่เราจะมาซื้อขายหุ้นนี้นะครับก็คือการที่เรานะครับซื้อหุ้นในราคาดอลลาร์นะครับที่เมื่อเทียบเป็นบัฟแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ1บัฟกว่าๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหุ้นที่มีราคา1บัฟกว่าๆนี้นะครับไปขายในราคา4บัฟนั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยราคาหุ้นที่เป็นบัฟในตลาดนะครับมันจะอยู่ที่5บัฟต่อ1หุ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาขายนะครับในราคาที่ต่ำลงนะครับราคา4บัฟต่อ1หุ้นเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ2บัฟกว่าๆนะครับจากการที่เรารับหุ้นในราคาถูกนะครับเอามาขายในราคาที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเฮ้ยราคาเท่านี้ดอลลาร์เนี่ยเมื่อนับเป็นบัฟเนี่ยมันจะเป็นจำนวนทั้งหมดกี่บัฟกันนะครับอ่ะก็วิธีการคำนวณง่ายๆนะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันจะเท่ากับ 2,000 บัฟถูกต้องไหมครับก็เอา1ดอลลาร์นะครับมาหารด้วย 2,000 บัฟนะครับก็จะเท่ากับ 0.0005 ดอลลาร์ต่อ1บัฟนั่นเองนะครับอ่ะก็คราวนี้เนี่ยเราก็รู้ราคาแล้วนะครับว่า1บัฟมันคือ 0.0005 ถูกต้องไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นในตลาดนะครับมันอยู่ที่ 0.0009 นะครับต่อ1หุ้นนั่นหมายความว่าถ้าเทียบราคาจริงๆนะครับก็เกือบ2บัฟนะครับถึงจะได้หุ้นตัวนี้1ตัวถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาหุ้นตัวนี้นะครับไปขายในราคาตลาดหุ้นที่เป็นบัฟนะครับ
เราก็ยังถือว่าได้กำไรอยู่นะครับเพราะว่าเรารับมาในราคาเกือบ2บัฟนะครับแต่เราเอาไปขายในราคาถึง4บัฟเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำไรประมาณ2บัฟกว่าๆนะครับประมาณ 2.1 บัฟประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับจากการซื้อขายหุ้นตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาบัฟนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ขายเป็นบัฟให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมมีเงินในบัญชีเพชรเวิร์ดนะครับอยู่ที่ 0.014 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็จะใช้เงินในบัญชีเพชรเวิร์ดนะครับในการซื้อหุ้นจากตรงนี้นะครับก็สำหรับราคาหุ้นที่มันดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือ 0.0009 นั่นเองนะครับให้เราเอาราคาหุ้นที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับมากรอกในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการคำนวณ นะครับว่าเราจะทำการเอาหุ้นจำนวนเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมเอาหุ้น1ตัวนะครับมันก็จะคำนวณออกมาให้เบ็ดเสร็จอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายไปทั้งหมดกี่ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเอาหุ้น1ตัวนะครับราคา 0.0009 ดอลลาร์นะครับก็จะต้องจ่ายอยู่ที่ 0.0009 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็จะเอาหุ้น1ตัวแล้วกันนะครับกดที่ตรง Purchase ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวหนังสือสีเขียวๆแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการซื้อหุ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน1ตัวนั่นเองนะครับก็ราคาอยู่ที่ 0.0009 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ผมก็จะทำการรีเฟซ1ครั้งนะครับก็มาดูว่าหุ้นนะครับได้เข้ามาที่บัญชีของผมหรือยังนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าคุณนะครับมีหุ้นเนี่ยที่เป็นเจ้าของอยู่ทั้งหมด1ตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะทำการขายหุ้นตัวนี้นะครับมาเป็นบัฟนะครับวิธีการขายหุ้นมาเป็นบัฟนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับในส่วนของการซื้อขายแบบบัฟตรงนี้นะครับแล้วเราเนี่ยก็ให้ทำการกดที่เซลล์นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการกรอกจำนวนหุ้นนะครับที่เราต้องการจะขายเนี่ยในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกรอกราคานะครับว่าเราจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมจะขาย1หุ้นนะครับหุ้นละ4บัฟนั่นเองนะครับสมมติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะขาย100หุ้นนะครับในราคา4บัฟนะครับเพื่อนๆก็ใส่ตรงนี้100ใส่ตรงนี้4บัฟนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆขายออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ400บัฟนะครับจากการขาย100หุ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กรอกให้ถูกต้องนะครับด้านหน้านี้คือจำนวนหุ้นที่เราจะขายนะครับด้านหลังเนี่ยคือราคาหุ้นของเรานั่นเองนะครับก็กรอกให้ถูกต้องนะครับสมมติว่าผมดูแล้วมันโอเคแล้วนะครับผมจะขายราคานี้นะครับผมก็กดเซลล์ได้เลยนะครับกดเซลล์ไปเลยนะฮะโอเคนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดขายหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและรายการขายหุ้นของเราเนี่ยมันก็จะมาอยู่บนสุดตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาตลาดปกติเนี่ยมันอยู่ที่5บัฟถูกต้องไหมครับแต่ว่าเรามาขายในราคาที่ต่ำกว่านะครับก็คือ4บัฟนั่นเองนะครับก็เราเนี่ยก็คือหุ้นที่ราคาดีที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอคนมาซื้อนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนซื้อเสร็จแล้วนะครับทาง My Traffic Value เนี่ยมันก็จะทำการโอนบัฟนะครับมาให้กับเราในเพชรเวิร์ดนี้นั่นเองนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมมีบัฟอยู่ที่ 142,100 บัฟนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมขายหุ้นตัวนี้เสร็จนะครับก็เท่ากับว่าผมจะได้รับบัฟนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก4บัฟนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เพียงแค่รอคนมาซื้อนะครับแล้วผมก็จะได้รับบัฟนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาซื้อเสร็จแล้วนะครับบัฟเนี่ยมันจะเข้ามาในเพจเวิร์ดของเราได้ยังไงนะครับมันจะมีบันทึกนะครับว่าบัฟของเรานะครับได้ลดได้เพิ่มอะไรยังไงบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่า loyalty position ตรงนี้นะครับได้ทำการขายหุ้นไปจำนวน 8,237 หุ้นนะครับได้บัฟมาที่ 31,300 บัฟนะครับก็ถูกแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหลังนี้นะครับก็คือจำนวนบัฟนะครับหลังจากที่ทำรายการนี้เสร็จแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างนี้เนี่ยถูกหักบัฟไปหมื่นกว่าบัฟนะครับก็เหลือบัฟอยู่เท่านี้นั่นเองนะครับคราวนี้ถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงถูกหักไปเยอะจังเลยนะครับแล้วทำไมของผมเนี่ยมันหักไปแค่นิดเดียวเองนะครับมีบัฟเยอะๆแล้วช่วยในเรื่องอะไรนะครับการที่เรามีบัฟเยอะๆนะครับข้อดีของมันก็คือยิ่งเรามีบัฟเยอะนะครับเราก็จะยิ่งอยู่ในกลุ่มที่สูงนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มที่สูงนะครับเราเนี่ยจะได้รับรายได้ต่อวันเนี่ยเยอะตามกลุ่มของเรานั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับผมมีบัฟอยู่ 100,000 กว่าบัฟนะครับได้อยู่ในกลุ่มที่5นั่นเองนะครับก็สำหรับในกลุ่มที่5นะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับรายได้ต่อวันเนี่ยเขาจะถูกฟิกเอาไว้นะครับว่าไม่เกินวันละ8ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งบางวันเนี่ยเราก็อาจจะได้หรือว่าไม่ได้ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามีคนลงโฆษณามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับก็อย่าง2วันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เงินเลยนะครับเพราะว่าไม่มีโฆษณาที่เป็นเงินมาให้คลิกเลยนะครับมีแต่โฆษณาที่เป็นบัฟมาให้คลิกก็นี่เลยนะครับ2วันนี้เนี่ยผมเลยไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยผมได้เงินนะครับอย่างวันนี้เนี่ยได้รับไปอีก6ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับ
เมื่อวานก็ได้รับไปอีก4ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วผมก็ทำการเอา4ดอลลาร์นี้นะครับไปทำการซื้อหุ้นแล้วก็ขายหุ้นเป็นบัฟเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเก็บสะสมบัฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เพื่อนๆจะพอใจนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเองนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเรานะครับมีรายได้ต่อวันเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราพอใจแล้วว่าอยู่กลุ่มนี้เนี่ยมีรายได้ต่อวันเท่านี้เราพอใจแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ทำการแบ่งเงินมานิดนึงนะครับเพื่อรักษาบัฟก็พอนะครับคราวนี้การรักษาบัฟคืออะไรนะครับสำหรับในเพจเวิร์ดนี้นะครับเวลาที่เขาทำการดึงโฆษณามาให้เราคลิกนะครับเขาจะทำการลบบัฟที่เรามีอยู่นี้ออกไปนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทุกสองพันบัฟจะเป็นเงินที่1ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับเท่ากับว่าเวลาที่เขาหักนะครับตัวบัฟของเราตรงนี้ออกไปนะครับทุกๆ 2,000 บัฟนะครับเขาอาจจะไม่ได้หักวันเดียวไป 2,000 บัฟนะครับเขาอาจจะหักไปวันละ10 20 30หรือว่าหักวันละ100นะครับจนครบ 2,000 บัฟเนี่ยจำไว้นะครับว่าทุกบัฟที่เขาหักไปนะครับเขาจะทำการแปลงเป็นโฆษณามาให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นโฆษณาที่เป็นเงินนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากดรับเงินอย่างเดียวนะครับแล้วเราไม่ได้ทำการเก็บสะสมบัฟเพิ่มเลยนะครับบัฟของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆนะครับจนมันเนี่ยมีน้อยลงแล้วเราก็จะตกกลุ่มนะครับจากกลุ่มที่อยู่สูงๆนะครับก็ตกกลุ่มลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วรายได้ต่อวันเนี่ยเราก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งการรักษาบัฟนะครับก็คือทำให้บัฟของเราเนี่ยอยู่ในจำนวนเท่าเดิมอยู่ตลอดนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยบัฟของผมอยู่ที่ 140,000 บัฟถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมถูกหักบัฟออกไปอีก 10,000 กว่าบัฟแบบนี้นะครับเท่ากับว่าผมนะครับจะต้องทำการรักษาบัฟนะครับโดยการเอาเงินที่ได้เนี่ยเอาไปซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ขายหุ้นเนี่ยเป็นบัฟนะครับแล้วก็เอาบัฟนั้นนะครับมารักษาในส่วนของที่มันถูกหักไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพอใจกับกลุ่มที่เราอยู่แล้วนะครับเวลาวันนึงนะครับมันหักบัฟของเราไปอยู่ที่วันละ10,000แบบที่ผมโดนหักแบบนี้นะครับเราก็ขายหุ้นอยู่วันละประมาณเดี๋ยวเรามาคำนวณดูนะครับนี่นะครับอย่างของผมเนี่ยวันนี้ถูกหักไป 13,800 บัฟนะครับก็เอาไปหาร4นะครับเพราะว่า1หุ้นที่เราขายได้เนี่ยเราได้4บัฟถูกต้องไหมครับเราก็หาร4นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องขายทั้งหมด 3,450 หุ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะได้บัฟกลับมาที่ 13,800 บัฟเพื่อที่เราจะเอามารักษาในส่วนที่เขาหักของเราไปนั่นเองนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ต่อนะครับแล้วเราก็จะรับรายได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าในแต่ละวันมันถูกหักไปเท่าไหร่นะครับก็มานับในส่วนของโบนัสแอดพอยต์ล็อกนะครับตรงเมนูตรงนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำการรักษาบัฟของเรานะครับคราวนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับคงมีคำถามแน่นอนนะครับว่าโฆษณาที่ทางเพจเวิร์ดเอามาให้เราคลิกนี้เอามาจากไหนนะครับโฆษณาที่เพจเวิร์ดเอามาให้เราคลิกนี้นะครับมาจากคนลงโฆษณาครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนลงโฆษณานะครับซึ่งในเพจเวิร์ดนี้นะครับคนลงโฆษณาจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับ1นะครับก็คือคนที่ลงโฆษณาเพื่อต้องการคนเข้าเว็บเฉยๆนะครับกับ2นะครับก็คือคนที่มาลงโฆษณานะครับเพื่อที่ต้องการบัฟนะครับเวลาเราลงทุนค่าโฆษณาไป1ดอลลาร์นะครับเราเนี่ยจะได้รับบัฟกลับคืนมาที่ 2,400 บัฟนะครับหรือแปลงเป็นเงินได้ที่ 1.5 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือคนกลุ่มที่2นะครับก็คือคนที่ต้องการลงโฆษณานะครับแล้วก็เอาบัฟที่ได้จากการลงโฆษณานี้นะครับแล้วก็มาสะสมเพื่อที่จะทำเงินจากทางเพจเวิร์ดนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือกลุ่มคนประเภทที่2นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคนประเภทที่3นะครับก็คือคนที่มาลงโฆษณานะครับเพื่อที่ต้องการบัฟนะครับแล้วเอาบัฟนั้นนะครับมาทำการซื้อขายหุ้นในตัวของ My Traffic Value นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งคนที่มาลงโฆษณาในเพจเวิร์ดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทหลักๆนี้เลยนะครับซึ่งทางเพจเวิร์ดเองนะครับเขาก็ได้ทำการดีลโฆษณาจากคนเหล่านี้แหละนะครับเอามาให้พวกเราคลิกแบบนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือที่ไปที่มานะครับของโฆษณาที่เป็นเงินในตัวของเว็บเพจเวิร์ดนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาพวกแพลตฟอร์มหาเงินแนวคลิกโฆษณานะครับที่เราเนี่ยไม่ต้องไปแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับที่เราเนี่ยทำคนเดียวก็ได้นะครับแต่เราก็ยังสามารถทำเงินได้เยอะๆนะครับผมแนะนำเพจเวิร์ดนี้เลยนะครับเพราะว่าเพจเวิร์ดนี้นะครับอย่างที่ผมทำให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมทำมาประมาณ3-4 เดือนนะครับ 3-4 เดือนกับเพจเวิร์ดนี้นะครับผมก็ทำแบบที่สอนเพื่อนๆเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเข้ามากดรับบัฟนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอให้ทางเพจเวิร์ดนะครับมันทำการดึงบัฟของเราออกไปนะครับแล้วก็แลกมาเป็นโฆษณาที่เป็นเงินมาให้เราคลิกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเข้าไปคลิกโฆษณาที่เป็นเงินแบบนี้ให้หมดนะครับ
ช่วงแรกๆเนี่ยผมจะคลิกหมดเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยพวกโฆษณาที่มันเป็น 0.001 อะไรแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยคลิกนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งเมื่อได้เงินมาแล้วนะครับก็ทำการเอาเงินที่ได้นะครับเอามาซื้อหุ้นในตัวของ My Traffic Value นี้นะครับแล้วก็ขายเป็นบัฟนั่นเองนะครับผมก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณเดือนที่5แล้วนะครับก็มีบัฟรวมทั้งหมดอยู่ที่ 142,100 กับอีก2บัฟนั่นเองนะครับก็ณตอนนี้เลยนะครับผมมีบัฟอยู่ 100,000 กว่าบัฟแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำไปตลอดทั้งปีนะครับสมมุติว่าครบ1ปีแล้วเนี่ยผมจะมีบัฟตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วรายได้ต่อวันเนี่ยผมจะมีเท่าไหร่กันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยขนาดผมมี 100,000 กว่าบัฟนะครับผมยังมีรายได้ต่อวันวันละ3ดอลลาร์เลยนะครับและถ้าเกิดว่าผมมีบัฟอยู่ประมาณ1ล้านบัฟนะครับรายได้ต่อวันของผมเนี่ยมันจะไม่เยอะกว่านี้10เท่าตามจำนวนบัฟของผมเลยนะครับก็ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับเพชรเวิร์ดนะครับด้วยวิธีการที่ผมสอนนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเพชรเวิร์ดฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆเนี่ยในการสมัครสมาชิกกับเพชรเวิร์ดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งผมขอย้ำเลยนะครับว่าเพชรเวิร์ดนี้สมัครฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับเพชรเวิร์ดนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างที่ผมทำอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับจะเรียกว่ามาแนะนำก็คงจะไม่ถูกนะครับเรียกว่ามาสอนดีกว่านะครับมาแชร์วิธีการให้เพื่อนๆนะครับว่าจะหาเงินออนไลน์ยังไงนะครับวันละ3-10ดอลลาร์ง่ายๆนะครับจากเพชรเวิร์ดนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ